Hi guys, get angry with me. ก็อยากจะฝากนะคะว่าจะเป็นเพศไหนก็เป็นลูกของเราเท่านี้นะคะ I'm very happy นะเวลาก็ต้องมีคนเกลียดนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเราจะไปห้ามปามใครไม่ได้เด้อน่ารักขอบคุณค่ะน้องเป็นเด็กที่มีความกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กประมาณ3ขวบอ่ะน้องก็เริ่มแบบว่ามีพฤติกรรมแบบชอบแต่งหน้าชอบใส่ชุดใส่กระโปรงอะไรเงี้ยตั้งแต่3ขวบแล้วค่ะช่วงแรกๆอ่ะคือเรายังมองอยู่ว่าคือเขาเป็นหรือไม่เป็นคือแบบเหมือนเขาสับสนหรือเปล่าคือเราก็ยังลุ้นไงว่าเผื่อน้องจะเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยความที่เราเป็นลูกผู้ชายเนาะมีลูกผู้ชายเพราะว่าตอนแรกเราก็เหมือนกับป้อนข้อมูลเหมือนว่าซื้อรถซื้ออะไรให้ช่วงที่แรกๆอ่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนแบบมันไม่ใช่แล้วจริงๆน้องสาวที่อยู่ที่บ้านอ่ะคือนางจะเป็นคนที่เลี้ยงนางจะถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปมาให้เราดูว่าลูกเรามีพฤติกรรมแบบนี้นะเราเก็บข้อมูลเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าไม่แล้วไม่ปิดกั้นแล้วทีนี้พอเขาเริ่มแบบว่าเหมือนเครื่องสำอางที่แม่ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยชอบหายเราก็มองว่าอ๋อน้องแอบเอาไปใช้แต่เราไม่พูดอะไรก็แค่แบบสังเกตดูค่ะประมาณนี้ทีนี้พอเขาเริ่มแบบว่ามันแอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยยายก็เห็นตาก็เห็นทีนี้เราก็เลยมาคุยกันก็คือเหมือนว่าจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นก็คือพูดเลยทีเนี้ยพวกเขาว่าหนูชอบใช่ไหมทาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยชอบชุดนี้ไหมชอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราคิดว่าเขาชอบแต่เขาไม่กล้าเราก็เสนอเองว่าหนูชอบอันนี้ไหมเขาก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของคนเป็นแม่เราไม่ค่อยพอใจหรอกนะแต่น้องอาจจะมีอารมณ์กว่าแม่นะเหมือนกับว่าแม่ทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่จะบอกว่าหนูฟังแม่นะโลกโซเชียลอะมันเป็นดาบสองคมหนูเห็นไหมคนที่เขาดังๆกันอะเขาจะมีดราม่าคนที่เขาดังคนที่เขากำลังจะรวยอะแบบเขาจะมีดราม่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมถ้าหนูอยากเป็นคนดังหนูต้องรับแบบนี้ให้ได้แล้วบางทีแบบนางจะไปตอบเม้นอะแม่หนูตอบได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เอาลูกตอบว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามหนูนะคะบางทีแม่เข้าไปเจอก่อนอ่ะแม่จะลบเม้นที่แบบแรงๆออกไม่ให้น้องเห็นก็คืออยากให้เข้าใจในมุมของเด็กที่เป็น LGBT เนาะคือน้องก็ยังเล็กมากคือนางก็ยังแยกไม่ออกหรอกว่าอันไหนควรจะระงับอารมณ์แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีแต่แม่ที่แหละคอยเซฟไม่ให้นางเจอคอมเมนต์แบบนี้ก็คืออยากจะให้แบบเม้นให้กำลังใจน้องดีกว่าใจในลูกคนนี้แค่ไหนฮะภูมิใจมากคือแบบรู้สึกว่าวิพีเกอร์หนูแบบจะได้ทำตามสิ่งที่หนูฝันแล้วนะแบบที่หนูชอบพี่คนนั้นพี่คนนี้หนูติดตามอ่ะอย่างแบบมิสทิฟฟานี่อะไรอย่างเงี้ยนางจะรู้จักหมดรู้จักกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบหนูดีใจไหมแม่ดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแม่นะคะก็คือถ้าเราไม่เปิดถ้าเราปิดเราจะไม่รู้ว่าเขาอ่ะมีของในตัวเด็กบางคนมันจะมีแบบพรสวรรค์ในตัวยิ่งทุกวันนี้โซเชียลมันเยอะน้องเสพเข้ามาแล้วน้องก็อยากทำแต่ไม่มีผู้ปกครองซัพพอร์ตหรือว่าแบบถ้าเกิดทำไปแล้วจะโดนว่าหรือเปล่าถ้าเราปิดตรงนั้นเราจะไม่ได้เห็นมุมนี้ของลูกแม่รู้สึกว่าแม่แบบดีใจมากที่ตัวเองอะรู้สึกว่าได้เปิดให้ลูกอย่างเงี้ยให้ลูกได้เปิดเผยตัวตนออกมาทำให้เรารู้ว่าเขามีอะไรเยอะแยะที่เขาอยากจะทำที่เขามีของดีในตัวอย่างเงี้ยค่ะใจผู้ปกครองทุกคนอะยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคือก็เป็นลูกของเราค่ะ